อนเดอะวูดดอกนี้ถ้าไม่ใช่ดอกที่ทิ้งไว้ให้เขาโตไม่มีทางที่จะหาเจอค่ะแต่นี่ที่รู้เพราะว่าเป็นดอกที่ทิ้งเอาไว้จะมาเก็บคืออยากจะเก็บเห็ดดอกโตจุดนี้คือถ้าสัตว์กินอ่ะกินไปแล้วนี่คิดว่าเดินเหยียบเขาเดินแล้วสะดุดถ้ากินเขากินไปแล้วค่ะเพราะว่ามีบางคนคอมเมนต์มาว่าคุณเก็บไปจนหมดเลยเหรอไม่เหลือไว้ให้สัตว์กินบ้างเหรอสัตว์ถ้าเขากินเขากินแล้วค่ะเห็นไหมเกือบเน่าอาทิตย์ที่แล้วถ้าเก็บไปก็พอดีเลยแต่นึกว่าเขาจะโตขึ้นเขาไม่โตค่ะนี่ก็ตัดก็ยกให้พี่เขานั่นแหละค่ะนี่นะนั่งตัดอยู่ตรงนี้เดี๋ยวก่อนค่ะยากเนี่ยเห็ดแก่เต็มที่แก่เต็มที่แล้วดีนะยังไม่เน่าค่ะดึงเลยยังไม่เน่าวันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะหาจุดที่ยังไม่ได้ไปหาเจอไหมถ้าเจอก็คงจะเป็นดอกที่แบบนี้แหละค่ะแก่จัดให้เจอหน่อยเถอะอยากเจออีกนี่ยังใช้ได้ค่ะดึงเลยจะตัดง่ายดูสิคงจะเป็นเก็บ Hen of the Wood ดอกสุดท้ายของปีนี้สำหรับป่านี้นะคะก็มาเก็บ Hen of the Wood อีกในปี 2-3 นี่เป็นดอกสุดท้ายของปีนี้สำหรับป่านี้นะคะเจอกันปีหน้าค่ะพอปิดคลิปเห็นกว้างช่วงนี้สีของกวางออกสีเทาๆเมื่อกี้นั่งไลฟ์อยู่ตรงนี้ค่ะโอ้เพื่อนไปไหนกวางจ๋าปกติจะเห็นตัวหนึ่งแล้วมันจะมีอยู่อีกตัวหนึ่งนี่โหเดินย่องเนี่ยค่ะเดินอยู่ตัวเดียวจริงๆสวยมากเมเปิ้ลญี่ปุ่นเนี่ยค่ะจะพาไปดูเห็ดนี่ไม่ใช่ทิชชู่เกลื่อนนะคะเขาวางประดับฮาโลวีนสวยมากจะพาไปดูเห็ดเกิดมาอีกแล้วโอ้ยกอใหญ่ดีนะนี่เขาไม่ถอนทิ้งไม่ต้องเห่าหรอกมาทีไรเห่าทุกทีเนี่ยค่ะโอ้ยสวยจังเลยอันนี้ค่ะโดนตัดไปแล้วนั่นแหละบอกให้มาดูก็ไม่รู้จักมา
นเกือบเน่าเพราะว่าพี่เขานั่งอยู่ในรถต้องงัดแล้วเจ้าของบ้านเขาบอกว่าเกิดทุกปีเลยเฮ้ยนั่นไงโอ้โหน่าเสียดายมากที่เสียดายคือเสียดายจุดนี้นะดูสิเนี่ยดูแค่ฐานก็รู้ว่าดอกใหญ่มากอันนี้เขาตัดแล้วเขาไม่ได้เก็บไปเนี่ยค่ะมีสั้นไม่ยาวไม่ได้มันดีที่ไหนดูดอกสิคะเห็นแต่ด้านเนี้ยเป็นพันลูกลังนะคะเนี่ยพี่อันเนี้ยใบใหญ่มากค่ะใหญ่ดูสิใบใหญ่จริงๆใหญ่เกือบ2คืบจะเดินไปดูเห็นค่ะเป็นเมเปิ้ลสีเหลืองโอ๊กจะสีน้ำตาลถ้าแก่จัดเมเปิ้ลสีเหลืองปีนี้เห็นตอนนั้นไม่เจอเขายังอยู่ค่ะสวยด้วยยังไงนี่อันนี้เหี่ยวไปแล้วเห็นไหมคะถึงจะเหี่ยวแต่ขาเขาเนี่ยขายังแข็งอยู่เลยอันนี้นี่มีไข่ด้วยนะคะนี่ตรงนี้ก็กำลังจะผุดอกนี้ดอกหลุดแล้วไปเก็บนางรมที่เคยบอกให้พี่เข้ามาเก็บโอ้สวยจังอุ้ยสวยจังเลยสวยนะเนี่ยอุ้ยดอกใหญ่นี่อุ้ยเหนียวอุ้ยงัดไม่ได้เลยเหนียวโหต้องใช้มีดค่ะเหนียวดอกเล็กดูน่าจะเป็นเชื้อนางลมนะเนี่ยน่าจะเป็นเชื้อนางลมแน่เลยเนี่ยค่ะนี่อีกเชื้อแน่เลยพี่งัดดีกว่าค่ะมันงัดไม่ได้พี่งัดเลยดอกสวยเนี่ยนี่ตัดอ๋อดอกเล็กพาไปดูฮันนี่มัสว่าผิดใจจดจ่ออยู่กับฮันนี่มัสรูมพาไปดึงโอ้โหสวยจังเลยค่ะพาไปเดินไปดึงนางลมยักษ์อุ้ยสวยจังสวัสดีค่ะอยากเจอจังเลยไม่รู้พากันไปแอบเกิดอยู่ที่ไหนช่วงนี้เห็นนางลมกำลังจะเกิดไม่ใช่กำลังจะเกิดแน่นอนค่ะโอ้สวยมากเลยสวยมากแสดงว่าพี่เขาตัดไปบ้างแล้วค่ะเห็นอย่างเงี้ยดึงยากนะที่ไม่ที่มาเกิดอยู่ตรงสนามนี่เพราะว่านี่มันจะมีเศษไม้ผุนะคะมันจะมีเศษไม้ผุโอ้ยสวยจังเลยพี่แล้วกันค่ะเดี๋ยวมองไม่เห็นสวยจังเหมือนเห็ดขอนเลยเหมือนเห็ดขอนจังไม่ใช่พี่ตัดมีคนตัดนะเนี่ยแบ่งกันกินเขาเอาไปใครเจอก่อนก็เอาไปก่อนใช่ไม่หวงอยู่แล้วใช่
เรามาทำคลิปเฉยค่ะแบ่งกันเขาแบ่งจะไปใครเจอก่อนก็ไปก็ดีกว่ามันเน่าอ่ะใช่ค่ะคือกวางถ้าเขาจะกินเขากินตั้งแต่ดอกอ่อนๆแล้วล่ะค่ะแก่แบบนี้กวางไม่กินงูเยอะนะพี่ว้าวสวยจังเดี๋ยวโอเคตัดเลยสวยจังเดี๋ยวดึงหน่อยดึงจับหน่อยอยากจับมาถ่ายนะถ่ายดอกใหญ่ดูหน่อยอันนี้ดอกใหญ่ที่สุดเอามารวมกันนี่ไงเสียดายเนี่ยค่ะโอ้ยโอ้สวยนะเนี่ยนี่กลีบใหญ่มากเนี่ยค่ะกลีบใหญ่มากซุปใส่สะระแหน่ให้กินน่ะพี่เก็บใส่ถุงเล็กเกินค่ะดอกแตกหมดเยอะไหมล่ะคราวที่แล้วมีสิคราวที่แล้วมีนิดเดียวไม่รู้ไปคิดว่ามันขึ้นมาอีกเยอะที่แล้วนึกว่าไม่ขีดดอกอันนี้ก็ไปล้างออกชอบค่ะกลีบเดี๋ยวกันชอบกลีบของนางรมมันจะสวยนะคะเก็บเลยโอ้ไหนให้ดูหน่อยได้หอบป่ะนั่นดอกอะไรไหนอะไรขึ้นโอ้ยนี่มันเห็ดพิษค่ะนี่เห็ดพิษหลงให้ดีใจด้วยว่าฮันนี่มัชรูมนี่แหละที่พี่เขาไปตัดพี่เขาไม่รอเห็นไหมตัดมาพี่เขาก็ไม่มีเวลาทำฉีกไว้เป็นเส้นๆตัดมากี่วันแล้วเนี่ย6วันแล้วตัดมาเป็นอาทิตย์แล้วค่ะยังได้บอกว่าอย่าเพิ่งไปตัดแต่ไปงัดแต่พี่เขางัดมาเสียดายวันนี้ไปงัดยังทันเลยค่ะมันเป็นพันเดียวกันกับที่ไปงัดมาจากสนามหญ้าบ้านคนนั้นนะคะพันเดียวกันเนี่ยดูสินี่ที่ไปงัดมาวันนี้ที่พี่เขางัดมาเมื่ออาทิตย์หนึ่งเสียดายนะบอกแล้วว่าอย่าเพิ่งไปงัดเลยเขายังไม่แก่สามของโอ๊กต้นนี้โอ้จะงัดได้หรือเปล่าเนี่ยต้องให้พี่เขามางัดแล้วมันไม่ได้อ่ะโอ้ยไม่ได้ค่ะมีดก็ได้นั่นน่ะนี่ค่ะก่อนอยู่เลยพี่อย่างใช้มีดงัดนะคะมีดนี้มันบางมากมันจะหักอันนี้ไม่เอาลิ้นหมาเขากินอยู่สงสารจัง